ตายแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมบ้านมันเลอะเทอะแบบนี้น้องเอน้องเอทำไมนั่งอยู่คนเดียวล่ะลูกมาขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้ลูกอุ้ยเอ้าทำไมเนื้อตัวมอมแมมหน้าตาเป็นแบบนี้อุ้ยเหม็นเชียเป็นอะไรอะลูกแม่ไปไหนแอนนาแอนนาได้ยินแม่เรียกไหมเนี่ยทำไมปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวแอนนาอยู่นี่แม่ไม่สภาพแกเป็นแบบนี้ล่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยสกปรกอาบน้ำกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันโทรหาแกเนี่ย 3-4 วันไม่รับสายฉันเลยนะจนกระทั่งแม่ต้องโทรไปหาหมอภูเขาน่ะแม่โทรไปหาหมอภูมาด้วยเหรอเขารับสายแม่ไหมไม่รับมาสิแต่มีครั้งหนึ่งนะมีคนรับสายแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงแม่ก็เลยวางลงไปแม่นึกว่าแม่กดเบอร์ผิดสายแม่เขายังไม่รับเลยให้ผู้หญิงคนอื่นรับด้วยเหรอแม่ให้ผู้หญิงคนอื่นรับสายแม่ด้วยเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะที่หนูเป็นแบบนี้เพราะแม่ไงเพราะฉันใช่แม่เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าท่านพ่อแม่ทำอะไรไว้เวรกรรมมันจะตกมาถึงลูกใช่สิก็เพราะว่าแม่ไปเป็นเมียน้อยพ่อไงเวรกรรมมันถึงตกมาถึงหนูจนถึงทุกวันนี้แล้วแกมาโทษฉันได้ยังไงเวรกรรมอะไรของแกบ้าไปใหญ่แล้วนะแกเนี่ยแม่รู้ไหมรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างหมอเขาหนีหนูไปแต่งงานใหม่แม่หมอภูเนี่ยนะไปแต่งงานใหม่ใช่เขาหนีไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สาวกว่าดีกว่าหนูทุกอย่างจัดงานบนโรงแรมใหญ่โตไม่เห็นเหมือนตอนที่มากราบเท้าแม่ขอหนูโดยไม่เสียเงินสักบาทเขาทิ้งหนูไปแล้วแม่หมอทิ้งหนูไปแล้วแม่เขาทิ้งหนูไปแล้วโหลูกดูสิเนี่ยเลอะเทอะหมดเลยไหนยายดูสิโอ้ตายแล้วแม่แกนี่เขายังไงนี่ยายใช้ไถ ยายใช้ไถนะลูกนะแม่กล่อมให้ลูกเอนอนหลับไปแล้วนะลูกแอนนาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไม่ลืมนะลูกว่าเราเป็นแม่คนเราต้องไม่ปล่อยปละละเลยลูกไม่ปล่อยให้ลูกหิวเราทำให้เขาเกิดมาแล้วเราเป็นแม่ต้องรับผิดชอบเขานะลูกนะแล้วคนเป็นพ่อและแม่ไม่รับผิดชอบลูกก็ได้หรอใครเขาจะยังไงก็ช่างเขาเถอะลูกแต่เราเป็นแม่เราต้องอยู่ให้ได้เพื่อลูกนะ
นูแต่งงานกับเขาจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องแล้วนะแม่ทำไมเขายังเป็นแบบนี้แต่หนูไม่ยอมหรอกหนูเป็นเมียที่ถูกต้องหนูจะไม่ยอมหนูจะไม่ยอมให้ลูกสาวของหนูไม่มีพ่อหรือแบ่งพ่อกับใครค่อยๆคิดนะลูกนะนี่แล้วดูหน้าตาลูกสิเนี่ยโทรมเชียวไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วติต้ากินอะไรบ้างหรือเปล่าหิวไหมลูกงั้นนอนท่านนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะลงไปเก็บกวาดข้างล่างให้ทุกทำอะไรผิดทุกทำอะไรทุกทำอะไรผิดพักผ่อนนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะลูกอดทนนะลูกนะรักใครสุดท้ายแม้ต้องจากอาจจะเคยเจอความผิดหวังมาตั้งมากมายเคยร้องให้กับรักที่เคยเชื่อใจตั้งกี่ครั้งแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจจ้าลีไม่รู้ละที่มีเรื่องนะจ้าแค่ไหนแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปเชื่อทั้งหัวใจเชื่อมันและรักที่จะรักทั้งหัวใจหากแม้ว่าใจต้องพังความรักไม่มีวันพังตามไปผลิตอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงสายตาเน้นที่กลุ่มเป้าหมายพนักงานออฟฟิศคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลุ่มเป้าหมายมันกว้างมากรุ่งและทีมเลยคิดว่าเราควรจะแบ่งการทำงานเป็นทั้งหมด3เฟสค่ะตามกลุ่มอายุโอเคค่ะดีมากเลยค่ะถ้างั้นเริ่มทำงานตามนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอตัวก่อนนะคะเชิญครับแล้วยังไงผมจะโทรไปนัดหมายในวันถ่ายทำนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ลุงบอสเล่าเจ๋งอีกแล้วอ่ะปิดนิ้วลูกค้าไม่ได้อีกเจ้าเย็นนี้ฉลองไหมครับได้ไหมจ๊ะลุงบรรยากาศแบบนี้มาคุนะครับพี่ก้าไปฉลองกันนะน้องๆมันอยากไปเมื่อกี้ลุงจับลูกค้าได้อยู่หมัดเลยที่ลุงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าลุงโอเคนะลุงเรื่องแบบนี้นี่เราค่อยไปคุยกันที่บ้านได้ไหม
รงนี้มันก็ไม่เหมาะกล้าบอกแล้วว่ากล้าขอเวลาไงถ้าเรายังหาทางออกอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยแต่ลุงบอกไว้เลยนะลุงไม่ใช่ของตายเดี๋ยวลุงขอร้องเถอะเข้าใจกล้าบ้างกล้ารักลุงเนี่ยแล้วกล้าก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลุงให้ตายยังไงกล้าก็ไม่เลิกกับลุงแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มันลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของลุงไม่มาบอกความจริงให้ลุงรู้ลุงก็ต้องอยู่กับคำโกหกของกล้าไปจนลูกโตจนลุงตายไปข้างหนึ่งอะแบบนั้นใช่ไหมกล้ารักลุงคนเดียวจริงลุงเก็บเสื้อผ้าแล้วนะลุงจะไล่กล้าออกจากบ้านของเราจริง